ลาครับท่านผู้มีเกียรตินะครับลำดับต่อไปนี้นะครับขอเชิญท่านพบกับสารธรรมจากอาจารย์หญิงเหล็กนะครับของภาคพื้นอันดามันเรานะครับท่านมีลูกศิษย์ลูกหาไปทั่วนะครับท่านไปสอนทุกวันไม่มีวันหยุดสำหรับท่านนะครับใน1อาทิตย์7วันนะครับสัปดาห์ละ7วันเนี่ยท่านสอนทั้ง7วันครับลำดับต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับอาจารย์อามีนะวะเจดีครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الأيدان وصفائها ونور الأبصار وضيائها بقدر عظمه ذاتك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kepada Allah. Ka ijan ko salam mayang kana kamakan jat ngan lek kana kru ba ajan banda sit kau บรรดานิสิตนักศึกษาและประชาชนรวมไปถึงพี่น้องชาวบ้านและเยาวชนทุกฐานนะคะก็ดิฉันรู้สึกมีความปลาปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางคณะกรรมการจัดงานปอนอเล่มซักนะคะและก็หลายๆไฟล์ที่ได้ชื่นชวนครูมารวมพิธีกรรมในคืนนี้นะคะก็รู้สึกว่ามีเกียรติอย่างยิ่งสำหรับตัวดิฉันและก็ว่านี่เป็นวันแรกนะคะและก็เป็นปีแรกและก็เป็นครั้งแรกที่ดิฉันมีโอกาสนะคะได้มารวมงานในบ้านปอนอแลมซักแห่งนี้จึงรู้สึกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปราณีฮิดายะห์ปุตหลานทรงประทานเรียกร้องให้ดิฉันได้มาเป็นตัวแทนของมุสลิมะในบาในจังหวัดกระบี่นะคะฉะนั้นวันนี้ในโอกาสนี้ดิฉันขอถือโอกาสข้อมอับจากพี่น้องมุสลิมินและมุสลิมะทุกๆท่านที่อยู่ในบริเวณงานนี้นะคะว่า ขออนุญาตพูดภาษาบ้านเราจะได้ฟังถนัดและได้จัดจีนนะคะรอถ้าเราเล่นไปของป่าซาเผื่อนมาพูดเดียวกูก็เซี่ยวเซี่ยวอยู่เหมือนกันนะบางคนนั้นอ่ะไม่ถึงหัวจีนบางเดี๋ยวจะได้บาดแผลลบไปนะคะก็ขออนุญาตพูดตามป่าซาบ้านเราก็กูขอรายงานตัวนิดนึงอ่ะนะสำหรับคนที่รู้จักแล้วและไม่รู้จักที่ก็คือที่บ้านเกิดของชาติก็คือนะครับบ้านติดเจ้าโกนะครับนะแล้วก็พ.ศ. 2533อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฮิดายะห์นะครับปูดปานให้ยกย้ายครอบครัวมาอยู่ที่บ้านเอานางไม่ถึงติกระบี่อำเภอเมืองนะครับที่เอานางนะและปัจจุบันได้อยู่ที่ชงปรีที่เอานางนะครับหมู่หนึ่งตำบลเอานางประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับที่มาอยู่ที่ในเมืองเนี่ยจนกระทั่งมาถึง50พศ2550นะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้ครูได้มาเยี่ยมเยียนหรือว่ามาอยู่ที่คร่าวๆอีกครั้งนึงนะครับนี่ก็คือการยกย้ายซึ่งอัลลอฮฺตะอาลาเลี้ยงไว้นะคะแต่ก่อนหน้านั้นแสดงว่าได้มาโซนนะกับบรรดาลูกศิษย์ที่เขาข้าวตั้งแต่บัดนั้นตั้งแต่ก่อนหน้านั้นจนกระทั่งถึงวันนี้นะคะ10กว่าปีแล้วนะคะและตอนนี้ก็แสดงว่าได้มาอยู่ตั้งหลักท่านบ้านฉองอยู่ที่เขาข้าวประมาณ 2-3 ปีเลยนะคะนะแล้วก็ไม่มีไรไม่ใช่คุณอาลิมอร่อยมาแต่ไหนนะคะก็เป็นเด็ก
ชาวกระบี่บ้านเราบ้านเรานี่แหละและก็ไม่ได้จบการศึกษาที่ไหนมาแล้วก็ไม่ใช่มีสถาบันการศึกษาไม่มีปริญญาติดตัวไม่มีตำแหน่งการงานหน้าที่ไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินบำรุงท่าหนาไม่มีอะไรสักอย่างค่ะซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮิดายะฮ์มาให้เป็นบ่าวตัวเล็กๆที่รับใช้นะให้ความรู้ความเข้าใจนะคะความถูกต้องให้กับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมะสำหรับผู้ที่ต้องการความสว่างของศาสนาค่ะนะคะแล้วก็ทำมาประมาณนะคะ30กว่าปีแล้วนะคะเกือบ40ปีแล้วที่ดำรงอยู่บนเส้นทางเส้นนี้นะคะและไม่คิดขาอะไรเลยนะจนกระทั่งดำรงมาถึงปัจจุบันพี่น้องค่ะสำหรับที่ชงปรีได้ตั้งปโนนะคะแล้วก็ให้อยู่ฟรีประมาณ15โฮงนะคะให้กับสถานที่คุณชรานะคะก็รู้สึกว่าทำอยู่ตรงนั้นหลายปีจนกระทั่งอยู่ใหญ่มาก็ข้าวต่อหรือลากันไปแต่ว่าสำหรับที่ที่น้องแกได้งานไปแล้วแต่เมื่อกี้ก็ว่าสำหรับตัวกู้นั่นที่ออกบริการเรียกว่าหน่วยการศึกษาเคลื่อนที่นะคะก็ประมาณในปัจจุบันนี้13แห่งนะคะในวันในเวลา7วัน7วัน13สถานที่13มัสยิดนะคะที่ไม่มีวันพักและก็ไม่มีวันหยุดนะงานส่วนตัวก็ไม่หยุดงานส่วนรวมก็ไม่หยุดรวมไปทั้งกลางคืนกันนี่คือการศาลาโดยที่ไม่มีคุณค่าขาหงวดอะไรเลยศาลาในเส้นทางของเราในศาสนาของเรานะคะและก็จนกระทั่งว่านะไม่ได้หยุดปักพนนะเดี๋ยวไม่ความว่าแถมยังนะคะได้พารวมพี่น้องมุสลิมและมุสลิมะนะที่คนที่จะประสงค์จะเดินทางไปทำฮัจญ์และอุมเราะห์นะคะอีกด้วยนะและสำหรับปีนี้นะไม่ถึงว่าเดือนนี้มีหน้านี้วันที่30ไม่ถึงสุนกับวันเสาร์กูจะเดินทางไปทำอุมเราะห์อีกทีอีกแล้วนะคะกลับมาไม่กี่วันนะคะเดือนกันยาก็กลับไปทำฮัจญ์นี่ค่ะพี่น้องนี่คืองานที่คู่ได้ทำนะคะไม่ใช่ชู้แต่ว่าพูดถึงว่างานที่ว่ารับนักในเรื่องศาสนาก็แปลว่าทำมาโดยไม่เหน็ดเหนื่อยและก็ไม่เบื่อนะฮะนะคะและก็เมื่อเห็นเยาวชนของเราในวันนี้ทางคณะกรรมการจัดงานพ่อบรรดาอาจารย์ได้เชิญผู้มาได้ให้โอกาสนะคะนะมาเล่มาชุมก็รู้สึกว่าปราบปลื้มปิติยินดีและก็ภูมิใจมากๆเลยที่พยายามพยุงเยาวชนของเราต่อไปให้โดดเด่นนะในสายตาของศาสนาและในตาของสังคมเพื่อจะไม่ให้ตกไปอยู่ในกำมือของซาตานมันร้ายที่จะอดลูกด้านเราให้และกระเบิ้นทำลายนะศาสนายังหยับยืนทุกคนที่มาอยู่ในเส้นทางแห่งอัลลอฮ์เส้นทางนี้นะเป็นเส้นทางที่มีความสุขมีความสะอาดมีความเจริญมีความสบายใจนะคะคลองตาบายใจนะถ้าใครทำได้ก็ค่ะพี่น้องค่ะนะกูคนหนึ่งยินดีที่จะสนับสนุนนะคะเพื่อจะให้รุ่งรุดไปข้างหน้าถ้ามีโอกาสนะคะทำอะไรหรือว่าจะอยากใช้อะไรถ้าหากว่ากูมีเวลาหรือมีโอกาสยินดีที่จะรับชายสังคมในเส้นทางนี้ตาโลดเลยนะคะนะไม่คัดคองถ้าหากว่าร่างกายสุขภาพรวมทั้งเวลามีโอกาสหรือมีวางยินดีที่จะต้อนรับและก็ทำอย่างเต็มใจและเต็มที่นะคะเพราะว่างานนี้ คู่ได้ทำมาแล้วไรแห้งไรหุ่นไม่ใช่เฉพาะที่กระบี่นะคะจนกระทั่งไปจังหวัดอื่นเช่นสุราษฎร์กับภูเก็ตนครโอ้ไล่จังหวัดนึงอ่ะที่คู่ได้ให้โอกาสและก็ได้ช่วยเหลืออาของพี่น้องที่มาต้องการให้กูช่วยเหลือเท่าที่มีความสามารถนะคะโดยเฉพาะงานนี้นะคะก่อนหน้าที่จะมาก็แปลว่าทางโรงเรียนไม่ถึงคณะครูและพ่อได้เดินทางไปรวมพิธีกรรมเมื่อวันที่
ครูได้ทำเมาลิดินนบีนะกะที่บ้านคร่าวๆนะก็รู้สึกว่าวันนั้นนั่นน่ะไม่ถึงว่าเศร้าซิดนะทั้งผู้หญิงและผู้ชายในว่ารวมพิธีกรรมบ้านครูพร้อมกับอาจารย์ที่จะไปเห็นสภาพที่ครูได้จัดขึ้นมานะกะวันนั้นคือทำบุญนะทำบุญเมาลิดหรือว่าทำเมาลูดภาษาบ้านเราเรียกนะกะวันนั้น และวันนั้นแหละเป็นวันที่ฐานเล่านั้นได้ติดต่อว่าเชิญชวนให้กูมาช่วยเหลือหรือมาพูดคุยกับพี่น้องในงานนี้แล้วหลังจากนั้นมานะคะก็ไม่ความว่าแกก็ได้มีหนังสือไปให้กูนะคะก็เป็นอันว่าตกลงที่จะมาช่วยเหลือนะทีนี้ก็ตกลงว่าวันนี้นะคะเมื่อแกได้ป่าหนังสือไปให้แล้วนั้นวันนี้แปลว่านำใจของพี่น้องนำใจของมุสลิมมุสลิมะนะร่วมใส่มาในซองเพื่อจะร่วมทำบริจาคว่ากบอัญญาริยะเมื่ออย่างฐานอาจารย์อาจารย์ย้อยหรือว่าเจ้าของโรงเรียนแห่งนี้ได้บอกจุดประสงค์ไปเมื่อก่อนหน้านี้แล้วนะคะและก็ไม่ความว่าร่วมนำใจใส่ในซองคืนนี้กูจะพามานะคะทั้งนำใจของครูและบรรดาศิษย์ได้ในซองนี้หลังถ่ายรายการที่ครูได้บรรยายหรือพูดคุยกับพี่น้องจบไปแล้วกูจะมาหมอพายนะคะประมาณนะคะไม่มาก็ค่ะประมาณ10,000 กว่าบาทนี่คือนำใจเล็กๆน้อยๆของบรรดาท่านอุศิษรวมทั้งครูนะคะใส่ไปในซองนี้และจะได้มาสนับสนุนและช่วยเหลือนะคะกับอาคารหลังที่จะก่อสร้างหรือตกเติมเสริมแต่งที่ขัดตกปลงค่ะยินดีนะคะฮะและได้เฉลือฉะนั้นคืนนี้ ไม่ความว่าทางคณะกรรมการจัดงานหรือทางผู้จัดรายการนะคะได้กำหนดนะกำหนดเนื้อเรื่องหรือสาระที่ให้กูพูดคุยกับพี่น้องในคืนนี้นั่นน่ะเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะ คืนนี้นะหรือวินาทีนี้เทศฐานอาจารย์เล่านี่ได้กำหนดเรื่องราวที่ให้กูมาพูดคุยกับพี่น้องในคืนนี้คือการรำลึกถึงอัลลอฮ์ในโลกสมัยใหม่นี่คือข้อกำหนดในการบรรยายในคืนนี้นะคะข้ายินดีนะยินดีที่จะพูดคุยให้พี่น้องฟังพี่น้องค่ะก็ไม่ความว่ายุคนี้สมัยนี้นะคะไม่ความว่าการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือการกราบไหว้หรือการศึกษาหรือการทำอิบาดาทุกชนิดนะคะนะไม่พื้ไม่ความว่าเพราะการเทวาจะศึกจะทำอิบาดาจะข้อดูอาจะทำสมยังฮาวิลาจะทำอะไรก็ไม่ว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ยนะส่วนใหญ่เลวนะคะพี่น้องทำเพื่อวังประโยชน์นะคะเพื่อวังประโยชน์นั่นเองถ้าไม่ที่ครูได้พูดว่าเพื่อวังประโยชน์เพราะสมัยนี้ส่วนใหญ่แล้วนั่นน่ะอาจจะนาว่างหลักฐานนะในลักษณะที่ให้ปฏิบัตินะคะให้ปฏิบัตินะเกี่ยวกับเรื่องการทำอามันอิบาดาตให้ปฏิบัตินะทำความดีต่อละทิ้งความชั่วก็ละต่อละห้ามไม่ให้ปฏิบัติข่มชั่วชาลามกทำความดีนะอะไรก็ได้ที่เป็นความดีนะไม่ความว่าอันนี้คือสิ่งที่จะฟังไว้ในส่วนลึกของมันสมองของเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สุดแต่สุดท้ายแล้วพี่น้องค่ะในเมื่อมันไม่รู้คุณค่าไม่รู้เทมานะคะก็เท่ากับเหมือนกับปลบยกบานนั่นแหละค่ะนะถ้ายกบานนะเขาเรียกว่ามีแต่เศร้าไม่คานก็ไม่นานนะคะมันจะพังทลายถ้าไม่ค่ะเพราะจุดที่จะให้มันทนทานหรือท่าวอนหรือคงยืนเนี่ยจะต้องมีคานนะฉะนั้นสมัยยังอ่ะนะก็เปรียบเสมือนเศร้าดังทีนบีบอกว่าเตียงศาสนาไม่ถึงเศร้าของศาสนาคือสมัยยังฮาวิลาที่รักษาเอาไว้ไม่ถึงว่าให้ปรากฏดินเพื่อจะได้เป็นตัวชี้ว่าไอ้นี่คือมุสลิมนะคะเท่านั้นเองนะเป็นตัวประกาศเป็นตัวชี้แต่ถ้าหากว่ายังเท่าแต่ทำสมยังนะหรือทำบวชหรือทำฮัจญ์แต่ไม่รู้ที่ไปที่มาข้องกรอบข้องกันทำอามัยบาดาล
พี่น้องค่ะแน่นอนการทำอิบาดาตบางคนมันอาจจะเวลาที่จะอาจจะมันก็ทำได้เวลามันขี้คลานเวลามันจะเบื่อมันก็ไม่เอาไหนเพราะถ้ามีคานไม่ว่าเวลาไหนมันก็ทำได้แปลว่ามีทีมาที่ไปก็เรียกว่ารากฐานของอันอิสลามนะคะถึงที่นี่เมื่อไม่มีคานนะทำไปตามอารมณ์ทำไปตามใจพี่น้องก็กลัวว่าที่ทำไปนั้นหวังผลประโยชน์ทำไมก็ที่คู่ใดแถลงว่าที่ได้พูดว่าทำเพื่อหวังสิ่งประโยชน์นะส่วนตัวต้องการคือเพื่อหวังประโยชน์ในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะไม่ใช่ชุกูดนะไม่ใช่ชุกูดเพื่อหวังผลประโยชน์นะพ่อจะทำสมยัญที่ริเกตสักครั้งดูอาสักทียาอัลลอฮ์ฉันต้องการนั้นฉันต้องการดีเห็นไหมกะเพื่อหวังผลประโยชน์ขอให้ข้าพระองค์ทรงมีความสุขให้พระองค์ได้รับวิกีให้ข้าพระองค์มีความได้สบายให้ข้าพระองค์ได้นู่นได้นี่ได้นั้นนี่กะเพื่อหวังผลประโยชน์นะถ้าว่าเพราะอะไรเทได้ทำแบบนี้เทได้ทำเผื่อวังพุ่นประโยชน์นะคะทำไม่ทำเผื่อชุกูดก็ใส่เทได้ทำเผื่อวังพุ่นประโยชน์พี่น้องกะกูจะบอกให้เพราะลูกนี้มันกำลังปั่นป่วนเพราะลูกนี้กำลังปั่นป่วนพี่น้องเล่ทีมานะคะข้องลูกดุนยาเนี่ยนะเพราะการเมืองพี่น้องกะสูงขึ้นนะการเมืองสูงขึ้นวิทยาศาสตร์สูงขึ้นเศรษฐกิจสูงขึ้นนะไม่ความว่าแต่ศาสนาพี่น้องค่ะสุดลงนะศาสนาสุดลงนะนี่เรื่องมันนั้นทีนี้ตกลงว่าเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างสูงขึ้นสุดท้ายแล้วพี่น้องค่ะขาของชีพที่เราอยู่ประจำวันไม่ความว่าจะกินจะใช้ทุกสิ่งทุกชนิดนะเราต้องการมันพอต้องการมันพับการได้มาและกันชายออกไปเนี่ยมันไม่พอกันค่ะนะพอการที่จะได้มาเนี่ยมันหน่อยการที่เราต้องการที่ชายออกไปนี่มันมากพอมันมากพับการที่เราข้อดูอาหรือทำอาไว้ฮาเวล่าเนี่ยนะพอข้อไรพอข้อจักทีใช่ไหมเราก็หมุนแต่ผลประโยชน์ยากจะได้เพราะความใจใจมันเป็นแบบพอเพียงนะซึ่งที่นี่ตัดตกลงว่าข้อในสิ่งที่เราต้องการนะพอข้อไปก็มาจนลืมกระทั่งว่าเราไม่ได้ชุกูดเพียงแต่ข้อประโยชน์ต่ออัลลอฮฺสุบฮานาตะลาตรงนี้พี่น้องกะนะอาจจะนะกับเพียงนะถ้าว่าเราไม่มีพื้นฐานเด็กสุดนะกะเพราะว่าทุกคนนะเกิดมาบนดุนยาเนี่ยนะมีความต้องการไล่ลากมากเหลืองและโดยเฉพาะปัจจุบันและความที่ต้องการของเราเนี่ยนะการได้มาไม่มีพ่อไม่มีพ่อนะเราก็พลิกไปในลักษณะที่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะสิ่งที่เราต้องการนั่นคือความมั่งมีคือความรวยความสุขใส่ตัวในลักษณะที่ชัวคร่าวชัวบูบเขาเรียกวัตถุอำนวยความสะดวกเท่าแต่ร่างกายเราเข้าใจผิดคิดว่านั่นคือให้ความสุขกับเราที่ไหนได้ค่ะสุดท้ายแล้วมันจะให้ความสุขกับเราต่างหากถ้าเนาะถ้าเราไม่เห็นเรื่องของศาสนาไม่เข้าใจในเรื่องเทมาของตัวเราเนี่ยค่ะนะอาจจะนะคะอาจจะเสียหายได้ฉะนั้นพี่น้องกะถ้าคู่จะโยนประวัติศาสตร์ลบไปให้พี่น้องฟังให้พี่น้องเล่นะตรงถีบรรดาฐานรอซูลละบรรดาโซบะบรรดาชัวดะบรรดาอาริบิลละพวกเขาเหล่านั้นทำอย่างไรพวกเขาเหล่านั้นทำอามันอิบาดาตนะหรือว่าจะซิเกตดูอาเข้าชุกูดค่ะมากกว่าวังประโยชน์นะคะเพราะเขาถือว่าการชุกูดการขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่านั่นคือพื้นฐานหลักเล็กสุดแล้วเมื่อการเทขอบคุณกับผู้ที่ให้คุณเนี่ยนะผลประโยชน์ที่จะได้รับนะไม่ต้องคำนึงถึง
พี่น้องก็เกินคุมนะแต่ถ้าเราไม่ได้ขอบคุณเพียงแต่ไม่ได้ชุกูดเพียงแต่วังผลประโยชน์อย่างเดียวบางที่อาจจะนะคะอาจจะไปไม่ถึงนั้นคำว่าไปไม่ถึงนั้นนะไม่ถึงว่าไม่พอเพียงนะพอไม่พอเพียงในคณะที่เราทำไม่บดาดเทในคณะที่เราข้อดูอาไม่มีการเอกลักษณ์ไม่มีสมาธิพี่น้องกะปอดจิตใจไม่ได้ไปอยู่ที่โลกจิตใจไปอยู่ที่วัตถุจิตใจไปอยู่ที่ดุนยาเนี่ยกะเทมาของมันนะในที่สุดพี่น้องกะ บังเกิดนะบังเกิดนุ่งยากบังเกิดเศษซ่าลำบากนะคะจนกระถังหวะไม่ได้เล่ไม่ได้คอยไม่ได้สนใจกับลูกกับล้านแม้นกระถังตัวเองแม้นกระทำอาไม่บดาถ้าเวลายังไม่ได้รักษานะคะเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ที่มาฉะนั้นวันนี้กูจะโยนลบไปให้พี่น้องได้มองเห็นนะคะที่มาของเราที่มาเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าที่มาทั้งหมดนั่นคือนะมาจากอัลลอฮ์องค์เดียวนะถึงที่นี่ตกลงเทมาของมันกูจะเล่นสั้นๆ นะคะเพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจแบบสรุปๆพูดท่านๆคือเทมาเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและการดำเนินชีวิตนะคะเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์มีคนนึงค่ะคู่ได้ฟังไปเมื่อกี้เนี่ยว่าการดำเนินชีวิตการดำเนินชีวิตในที่นี้นะคู่กับการดำรงชีวิตถ้าหากว่าเรานะมีการดำรงชีวิตนะแล้วแต่ไม่มีการดำเนินชีวิตของเราอยู่ไม่ได้ค่ะฉะนั้นไม่ความว่าการดำรงชีวิตเทมานั่นนะมาในลักษณะเสพประการกูจะเรียงมานะคะมาจากเด็กนึงก่อนทัดจากนั้นก็มาเป็นซองนะมาเป็นซองนึ่งในที่นี้มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทุ่มเทเพื่อแสดงว่าให้มาเป็นซองซองในที่นี้คือนูดในที่นี้คือนูดมุฮัมมัดแล้วหลังจากนั้นนะแล้วก็มาเป็นซามนะมาเป็นซามในที่นี้คือกฎเกณฑ์กติกาที่เมื่อทุกสร้างมนุษย์มาจะต้องมีเหล็กซามนะเพราะมนุษย์เนี่ยมาจากเหล็กเซนะเซที่มานี่คือดินน้ำลมไฟนั่นแหละที่มาของมันแล้วที่นั่นจะต้องดินน้ำลมไฟนี่เท่ากับเซถาดเมื่อเซถาดเดี๋ยวต้องมาจากเซอักซอนเซอักซอนนี่คืออลิฟลามฮาและผู้ที่นำพานั้นก็เซอักซอนเซอักซอนที่หวานี่คือมิมฮามิมดันไม่ความว่าอัลลอฮ์และมุฮัมมัดเลยมาเป็นซ่องกาลิมาพี่น้องกะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์นี่ซ่องกาลิมาซ่องกาลิมาในที่นี้ไม่ถึงผากชะรีอะฮ์กับผากไฮกาดนะคะไม่ถึงระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์เนี่ยระหว่างศาสนากับการเมืองระหว่างร่างกายกับวิญญาณยากกันไม่ได้ร่วมกันไม่ได้ใครเอาไฟนึ่งไฟใดแล้วทิ้งไฟนึ่งไฟใดคนนั้นชิริกก็ใช้ไม่ได้ไม่ซ้อไม่ใช้ใช้ไม่ได้ฉะนั้นจะเอาทั้งสองไฟเราเดินข้าเดียวไม่ได้เราโยดุนยาแน่นอนเราต้องไปอาคาร์เพราะดุนยานี่ทางผ่านไปอาคาร์นั่นแหละฉะนั้นต้องเอาสองอันนะโตจะเรียกว่าเรียบร้อยโตเรียกว่าสมบูรณ์แบบถ้าหากว่าเอาไฟตุ่มไฟเช่นเอาแต่การเมืองเอาแต่การเศรษฐกิจเอาแต่การธุรกิจเอาแต่การทำมาหากินแต่ไม่สนใจกับศาสนาพี่น้องกะคนคนนั้นน่ะไปไม่รอดยำแย่ยิงดินยิงหมัดนะยิงลุ่มทางก็ไปยิงโอ้ยทุรนทุรายมากๆเลยกะพี่น้องบางคนฝันว่าจะไปสวรรค์แต่จริงๆแล้วตัวเองติดนรกเย่งๆอยู่แล้วน่ะยังไม่รู้ตัวพี่น้องกะเพราะถ้ามาเพราะอะไรค่ะเพราะเราไม่รู้จักสวรรค์เราไม่รู้จักนรกนั่นเองและสิ้นสุดทุกคือเราไม่รู้จักกันแล้วนั่นเองฉะนั้นการที่คู่อยากจะเน้นนะย่าเอาเพียงแต่เชื่อหรอกนะคะการเชื่อพระเจ้าคนจะไม่ลื่นตาลื่นใจนะการเชื่อว่าเราสร้างลูกนี้เราสร้างสรรพสิ่งต่างๆต่างปวงในสักกุลลูกนี่คือการเชื่อสร้างเดือนสร้างฝ่าสร้างน้ำสร้างดินสร้างลมสร้างไฟสร้างมนุษย์และสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กนั่นคืออัลเลาะห์สร้างถูกต้องแล้วค่ะนั่นคือเชื้อแต่ถามว่าการเชื้อทําให้เรากลัวได้ไหมไม่มีทางค่ะเชื้อว่านรกมีจริงกลัวได้ไหมไม่มีทางนะอะไรเรื่องมันนะ
เชื่อทุกสิ่งทุกอย่างนะทำความชั่วบาปไม่บาปถูกโทษไม่ถูกไม่มายังบาปไม่บาปถูกโทษไม่ถูกถ้ามามายังไม่หมายเชื่อเนี่ยกางานมันนะเชื่อนี่คือคนปัจจุบันซึ่งสัตว์แล้วมันเห็นประโยชน์มากว่าชุโกดพี่น้องกะมันก็เลยไปตามใช่ตอนนะสุดท้ายแล้วความเตะคู่บกเมื่อกี้ว่านะอะไรล่ะเกี่ยวกับเรื่องการทำหากินนะไม่ถึงว่าไม่พอกับการใช้จ่ายเพราะปัจจุบันพี่น้องกาต้นลงมาพิจารณาเลยขนาดการเรียนการเรียนลูกหลานของเรานี่การให้ลูกหลานเรียนสมัยเราเรียนเนี่ยมีดินสออันนะคะมีกระดาษคือสมุดเล่มพันค่ะแต่ป่านนี้สารพัดไม่รวยเลยต่อยเลยแล้วคนเทดินนั่นคือใครกะคือพ่อแม่คือพ่อแม่นะแล้วลูกกี่คนจะลงบุญหัวพ่อแม่หมดเลยไม่ทันการนะพ่อไม่ทันการต้องออกจากบ้านไปทำมากินเพลิดเพลินอยากรวยไปขาข้องที่ไม่เข้าเหลืองเข้าไร่กลับไปกลายเป็นช่วยพี่น้องอะในเทสุดโยไม่ช่วยต้องส่งห้องกุ้งมีกระลุยมดกะนี่คือสิ่งเทอันตรายสำหรับเราในปัจจุบันนะกะเพราะเราไม่มีพื้นฐานเล็กสุดที่จะให้กับชีวิตของตัวเองในการดำรงชีวิตนะนั่นแหละฉะนั้นการแสดงว่าสิ่งเหล่านี้นั้นคู่อยากจะให้พี่น้องได้ฟังไว้ในสมองนะว่าเทมาของเรานั้นเหมือนอย่างที่บอกไปเดียวว่ามาจากกันโลและพื้นฐานเล็กสุดในที่นี้ก็คือเสพประการเหมือนอย่างบอกแล้วก็ไม่ความว่าในลักษณะที่เราดำรงชีวิตเนี่ยนะเทมาของมันนั่นนะคือเรามีโดยการมีของเรานะคะนี่กูบอกสั้นๆนั่นแหละก็อยากจะสรุปมีโดยการมีของเราเป็นโดยการเป็นของเราฮะมีความพละความสามารถนะคือเขาเรียกว่ามีกำลังความสามารถก็โดยอัลลอฮ์มีการรู้โดยอัลลอฮ์มีการทุกสิ่งทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์ในเจสุดในลักษณะที่เรารู้แบบนี้แล้วใช่ไหมว่าเรานั่นน่ะไม่มีเทเราดำรงชีวิตอยู่ในขณะนี้นั่นขึ้นด้วยการมีของเราเทเราเป็นเทเราทำมากินทุกสิ่งอย่างแล้วยังไม่พอพี่น้องกะเราจะต้องดำเนินชีวิตไปข้างหน้าการดำเนินชีวิตของเราไปข้างหน้าเนี่ยนะก็เราก็ได้เอาพละกำลังความสามารถเอาอิรดาตคือเอาว่าสมองนะที่พระองค์ทรงประทานมาให้ได้คิดได้ฟ้นไฟได้ห้าปัจจัยมาเลี้ยงมาใช้ชีวิตของเรามาเลี้ยงครอบครัวมาเลี้ยงตัวเองและลูกหลานในบ้านของเรา เลือกในข้องเทบริสุทธิ์ในข้องเทสุจริตนะคะไม่ความว่าเอามาได้ทำมากินกันนะได้มาเลี้ยงดูกันนั่นเลยไม่ความว่าเอาเตะเรื่องนี้ซึ่งที่นี่ตกลงว่าถ้าเมื่อนึงมาได้เราไม่เข้าใจในจุดนี้พี่น้องกะเราไปฟ้นไฟในขิ้งที่ต้องหามานะไม่สุจริตนะแล้วที่นี่ความเดือดร้อนมันจะไปในเสียนั่นเลยเนื่องจากเรานั่นอ่ะไม่รู้ที่มาก็เลยไม่เข้าใจพี่น้องกะความต้องการของมนุษย์คู่ท่ามว่าดินต้องการไหมน้ำลมไฟและทุกสิ่งทุกอย่างที่ในสร้างคุณจักรวาลเนี่ยนะท่ามว่ามันต้องการไหมแน่นอนพี่น้องกะคำตอบก็คือต้องการเมื่อต้องการเราเอาพละกำลังความสามารถเอาความคิดความอ่านไปไฟฟ้าไปห้าไฟฟ้ามาพอไปไฟฟ้าท่ามว่าเทวิลพละกำลังสามารถแต่เดียวเนี่ยสมบัติใครเอาของอันโลและไปหาไปเจอพักท่านบอกของใครที่เราไปเจอยกตัวอย่างเช่นเวลานี้นะมันแรงแห้งจนกระทั่งน้ำในบึงในคลองแห้งมาแล้วค่ะทีนี้ความพยายามความคิดเทมนุษย์เททุกเทพระองค์ได้ฟังลงมาให้อ่ะนะพยายามจะต้องเอาน้ำนั้นทำอย่างไรจะให้ได้น้ำก็เลยเจาะบาดาลลงไปนะแน่นอนมันต้องใช้วิทยาศาสตร์ว่าตรงเนี้ยมีน้ำมีแน่แน่เจาะตรงไปพอเจาะปั๊บพบน้ำพบน้ำปั๊บมันเร่งแต่ประโยชน์นะเห็นไหมแปลว่าไม่ได้ท่านจะคำว่าน้ำเทมันไปเจาะแล้วพบเนี่ยมันมีเจ้าของไหมและเจ้าของอันนั้นน่ะมันคือใครโยเทไหนไกลหรือแค่ไม่เคยถามครับเนี่ยไม่เคยถามฮะเทถามท่านใส่ถามเพื่อได้ขอบคุณเพื่อได้ชุโกตว่า
เนี่ยจ้านได้ไปหาน้ำแล้วเจอแล้วปบแล้วป้ามาทำประโยชน์ปนันปนีได้มากินมาชายโอ้ขอบคุณยาอัลลอฮ์พอได้ชูโกดแต่นี่ไม่เอามาทำประโยชน์อย่างเดียวสุดท้ายแล้วไม่ได้ขอบคุณเจ้าของเขาเนี่ยกับพี่น้องในที่สุดก็ถึงตกความให้ยานานะกะสุดท้ายแล้วความยากเราไม่รู้จักพอนะแปลว่าทั้งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งเรามีอยู่5คำกันนะที่ให้เราปฏิบัติและก็สั่งเราสิ่งที่ว่าเราอยู่อย่างระมัดระวังในที่นี้คือกอนะอะนะกะกูจะให้พี่น้องได้มาพบกับคำว่ากอนะอะนะกอนะอะในที่นี้ก็คือพอใจในสิ่งที่มีอยู่นะกะไม่ถึงว่าเรามีฐานะยากจนเรามีฐานะกำตอยทำเพลือค่ะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นบ่าวของเราจะให้มีความร่ำรวยมีความมั่งมีได้อย่างไรเมื่อเราเป็นบ่าวเมื่อเราเป็นทาสถูกต้องแล้วค่ะนะที่เราได้มีฐานะอันจะกินมีกันเป็นโยเนี่ยนะพระองค์ทรงตะยัลลีคงอิยารอดทรงหาประทานฤทธิ์กีมาพ่ออันจะกินนะแล้วที่นั่นเหมือนมีเพียงพ่อและพ่อกินเพียงแค่ไหนก็เราอย่าดินให้มันเกินควรนะคะนั่นเลยและเพราะว่าเราสร้างว่าให้เราพ่อใจในสิ่งที่มีอยู่นะคะไม่ความว่าตอนนี้เรามีฐานะเพียงได้รถได้แค่รถมือเตอร์ไซค์คือได้แค่รถเขืองอ่ะฐานะเรามีปนีแต่เราทะเยอทะยานนะคะพี่น้องนะไม่พ่อใจพ่อไม่ทันการนะคิดงานทำธุรกิจคิดงานใหญ่โตนะทั้งที่ท่านาของเราการเป็นอยู่ของเราไปไม่ถึงนั้นเราก็เลยไปเอารถทั่วรถกิ่งรถบัสทำว่าสุดท้ายแล้วท่ามว่าเราไม่มีท่านาที่จะไปเอาตรงอะไรทำเปลือกมีชนุที่ดินไปตั้งธนาคารนี่ที่ได้เหลืองเลยกันเพราะเทท่ามไปนั่นน่ะเพราะท่ามไปในความต้องการของอารมณ์ของนับสู้สุดท้ายแล้วพี่น้องกันพ่อว่าไปทำถึงจุดนั้นแล้วเกิดเสียให้เกิดเสียถาเพราะเวลาไม่มีให้กับอัลลอฮ์พอเกิดเสียถาแล้วข้อเหล่ายาล้อเหล่านะสุดท้ายแล้วพี่น้องกาบ้านไม่มีที่ดินไม่มีรถไม่มีเบี้ยห้อยเงินตรงไม่มีและอะไรกันนี้ที่เราได้ประจุนเอ็ดกันก็อยู่ที่นี่ปล่อยเลยเพราะความไม่พ่อของมนุษย์กันนี่กูสมมุติให้พี่น้องฟังและจริงหรือไม่จริงข้อให้พี่น้องเก็บไปคิดนะกานั่นแหละเพราะเราไม่ได้ตามคำสั่งของเรานะเสร็จแล้วพี่น้องกะในลักษณะที่กูตั้งไว้ลักเซ่ตัวเดียวใช่ไหมพอทารสุลลอฮ์สุลลอฮ์ซ้ำเทียรสุต้าได้ดอกได้รับว่าเป็นนายประชากรลูกเซ่อักซอนเซ่อักซอนเท่ากับเซ่คุณลักษณะที่พระองค์ดำรงชีวิตนะคะให้พวกเราได้นำฉบับนำต้นฉบับหรือนำแบบฉบับของทารสุลลอฮ์สุลลอฮ์ซ้ำมาไว้ในชีวิตประจำวันเพื่อจะได้ยืนเย็นเป็นสุขในลูกนี้และไปสัวเครอในลูกสวรรค์ในลูกนาสุขอย่างข้อลีดูนท่าวนตลอดกาลพี่น้องกันเพราะทุกคนต้องการสวรรค์ฉะนั้นถ้าฐานหรือเราหรือใครก็แล้วแต่ได้องค์แบบฉบับของทรสุลเซ่ประการนี้มาไว้ในชีวิตของเราทุกคนพี่น้องกันจะไม่กระบังเกิดปั่นป่วนจะไม่มีข้องชั่วชาลามกจะไม่มีข้องที่สกปรกลูกโซ่มุมมาอยู่ในสังคมมุสลิมเราแน่นอนเลยนะครับนะคะอันเตนึงพี่น้องกาเนี่ยนะคือสิทธิ์เนี่ยทุกคนแม้นกระทั่งเยาวชนของเรายังผู้ตายท้องได้ถ้าท้องได้แล้วเราไม่เอามาใช้ไม่มีประโยชน์นะคะพี่น้องกูจะบอกให้ท้องได้นบีสิทธิ์แปลว่าพูดจริงทำจริงต่างการกระทำได้คำพูดไม่ให้ผิดกฎไม่ให้ผิดกติกาไม่ให้ผิดเวลาเนี่ยจะรู้ว่าถ้าพูดอะไรแล้วก็มันใจได้เลยแปลว่าไม่ผิดหวังไม่เสียไม่สิ้นหวังในคำพูดที่พูดออกไปนี่คือคำพูดของท่านรอซูลเหรอนะพูดแล้วไว้วางใจได้พูดแล้วนั่นน่ะเชื่อใจได้เลยคิดว่าคุ้มกริบๆนะสุดท้ายแล้วถ้าท้องว่านบีซิดดิกนบีพูดจริงทำจริงแต่เราไม่เอาคำเนี้ยมาไว้ในชีวิตประจำวันของเราคู่ถ้ามันมีประโยชน์ไหมคะไม่มีเห็นไหมไม่มีประโยชน์เลยแล้วขณะเมื่อเราไม่เอามาไว้ในชีวิตไม่เอามาไว้ในชีวิตประจำวันนะแล้วที่นั่นในว่าเราตามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
เราอ้างกับอัตานรสูลโลนะเป็นนายเรานบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นนายของเรานะนั่นคือเรากับอ้างแต่ถ้าว่าท่านรับประกันได้ไหมว่านบีมูฮัมมัดเนี่ยรับเราเป็นอุมัตเลวค่อยไปคิดด้วยนะคะงานนี้นะเออนี่เราข้าวข้างตัวเองเป้ไม่ใช่ร้อยอยู่อยู่ทีนี้ก็ตกลงว่าต่อไปเนี่ยนะซึ่งดารอนตานรอซูลอสซาลซามบอกว่ามีความโลโคกับความคิดนะมีความโลโคกับความคิดเพราะความคิดจะให้ความสว่างกับเราเพราะเราบอกว่าอังฟุตกุมอัฟลาตุสรูปทำไม่สู้เจ้าไม่ใช้ปัญญาทำไม่สู้เจ้าไม่พิจารณาทำไม่สู้เจ้าไม่ไขควรเนี่ยซึ่งอัลลอฮฺสุบานตาได้สร้างไว้ในอันกุรอานในลักษณะทิศถ้าว่าทำไม่สู้เจ้าไม่ใช้ปัญญาไม่พิจารณาไม่ไขควรเนี่ยสร้างรอยกว่าแห้งกับพี่น้องพี่น้องให้คิดนะคะเพราะว่าคนแต่ว่าซอลิฮีนหรือประเสริฐที่สุดน่ะคือต้องใช้ปัญญาต้องใช้ความคิดให้รอบคอบในการดำเนินชีวิตประจำวันมิฉะนั้นแล้วนะเราทำลายตัวเองห้ารู้ไหมและจะเป็นไส้โซจุดแรกคือเราทำลายตัวเองเราไม่มีเวลาไม่มีให้โอกาสกับลูกกับร้านของเราไม่ได้ดูแลนะคะและก็ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของศาสนาค่ะแล้วหลังจากนั้นก็แสดงว่าถ้าเหมือนหนึ่งเมื่อใดเราไม่สนใจกับตรงนี้นะคะแน่นอนที่สุดเนาะแล้วเราจะผิดหวังเราผิดหวังทั้งตัวเราผิดหวังทั้งลูกเราล้านเราไปในอนาคตพี่น้องกะเนี่ยกูเป็นห่วงไม่ใช่ใส่ฉะนั้นวันนี้ก็แปลว่าขอให้พวกเรานะคะมาช่วยคิดมาพิจารณาว่าทั้งสองเนี่ยดุนยาอาเคโรละกันไม่ได้ทำงานดุนยาอาเคโรอย่าทิ้งนะคะเพราะเราจะทำดุนยาสักเท่าไรไม่ได้ไปกับเรานะเพียงแต่ว่าคุณงามความดีหรือผลงานที่ดีๆเท่านั้นที่จะไปกับเราจริงๆแล้วนั่นน่ะรู้สึกว่ามีมากมายแต่กูยังสรุปไปไม่ได้นะคะเพราะตอนนี้มาเวลานะเป็นสิ่งที่สำคัญและก็เชื่อว่านะคะไม่ความว่าไล่คุณนะคะหามันมีที่จะให้วิชาการกับพวกเราที่มาในงานนี้ถ้ากูก็ขอบคุณไว้ที่นี่แล้วก็จะมาสรุปเลยนะคะว่าทั้งหมดที่พูดไปนั้นนะไม่ความว่าอยากจะให้พี่น้องได้รวบรวมว่า1มุสลิมเราเนี่ยนะที่จะต้องให้เป็นมุสลิมอย่างสมบูรณ์น่ะคือที่มาของมันก็ต้องตัวอัดนะคะคือต้องทำความผักดีและก็ต้องยินยอมไม่ว่าเราจะไปประสบภัยเหตุการณ์ใดเราต้องยอมเพราะที่มาของมันคือมาจากอัลเลาะห์เพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดไว้นะทุกคนมีทั้งโชคดีมีทั้งชั่วร้ายมีทั้งชั่วมีทั้งดีนะคะ มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งยากจนและมีทั้งความร่ำรวยแม้ในแนวนำที่สุดของเราข้องบารู้จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์เหล่านี้นะคะฉะนั้นเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเราจะประสบอารมณ์หรือไม่ประสบอารมณ์ในขณะที่เหตุการณ์จะถึงเราต้องยอมตลอดกาลตรงนั้นก็เรียกว่ายอมต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อยินยอมแล้วเราต้องเชื่อมันนะเชื่อมันด้วยความมั่นใจว่าสิ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราลูกเราล้านเรานั่นมาจากอัลเลาะห์และเพียงพอไม่ความว่าเราจะต้องประคับประคองนะชีวิตของเราใหญ่ฟุ่มเฟือยเราจะอยู่ในลักษณะที่พอเพียงหรือเพียงพอนะและสุดท้ายก็คือเกรงกลัวแน่นอนที่สุดนะความที่เราจะปลอดภัยคือว่าเราต้องกลัวไว้ก่อนฉะนั้นตรงนี้พี่น้องก็เกรงกลัวเกรงไม่ได้ถ้าเราไม่ไปถึงจุดรู้จักถ้ากู้ล่ามไปถึงจุดรู้จักนี่ไปยาวกับพี่น้องทีนี้ถ้าพอไปยาวเวลาไม่หายพอเวลาไม่ให้กูก็พูดไม่ได้กาข้อหยุดตีไว้เพียงแค่นี้นะคะถ้าพี่น้องอยากสนใจหรือติดตามไหมกาข้อให้นะว่าหน้าพวกเราหรือว่าคณะทางกรรมการหรือใครก็ได้นะคะที่ว่าสนใจก็ค่อยติดต่อไหมฉะนั้นวันนี้ก็จะแสดงว่าน้องแกค่ะขอบคุณค่ะแกโอ้เวลานะก็รู้สึกว่ามีพิธีกรหรือว่าได้คนที่อยู่กลางเบื้องล่างเลยนะฉะนั้นวันนี้ก่อนดีเนื้อก่อนจากนะคะกูขอฝากส่งไว้ด้วยฉะนั้นใครก็ได้นะคะจะเป็นเจ้าหน้าที่คณะกรรมการหรือว่าใครก็เสนอแต่ขอให้มารับนามใจในซองนี้นะคะให้กับนะทางโรงเรียนของโรงเรียนอะไร ลืมนะคะก็ตูดโรงเรียนปฐิปถ้ำนะคะมูลนิธิก็กูก็ข้อมองไปนะทีนี้อินชาอัลเลาะห์นะก็ไม่ความว่าทุกสิ่งทุกอย่าง
สำหรับคืนนี้นะซึ่งในเทกระซื้อเทหรือเทดีเทดีนะเทถูกต้องเทควรเก็บไปไปเก็บไปคิดก็ขอให้พี่น้องใดพากลับไปคิดก้าวพากลับไปกลับไปปฏิบัติแต่ถ้าคำพูดคำใดซึ่งนึงซึ่งใดรู้สึกบกพร่องและไม่ถูกต้องผู้ก็รับผิดไว้นะคะเพียงผู้เดียวและก็นอกจากนี้ก็นะผิดปังประการใดขออภัยนะจากวันนี้และไปถึงอาคิเราะห์ด้วยนะวันนี้ยออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์จะซากิลลาฮุคอยรอนนะครับขอขอบคุณท่านอาจารย์อามีนะห์วะจิดีมากนะครับที่มาให้สารธรรมแก่พวกเรานะครับซึ่งโดยสรุปนะครับสารธรรมที่ได้รับจากท่านนั่นก็คือท่านพยายามเน้นย้ำนะครับให้เราปฏิบัติอามันอิบาดะห์นะครับด้วยการที่ให้เป็นการขอบคุณอัลลอฮ์มากกว่าจะหวังประโยชน์แม้ว่าจะเป็นสวรรค์ก็ตามนะครับพยายามทำจิตนะครับให้บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์จริงๆนะครับ